เปลี่ยนสายสแตนเบิร์กครับคือพอมันเป็นกีตาร์หัวตัดเนี่ยมันก็ไม่มีหัวถูกปะ่ะฉะนั้นในตัวที่หมุนสายหรือว่าตัวปรับสายมันก็จะมาอยู่ที่ตรงตูดตรงนี้แทนครับฉะนั้นขั้นแรกเลยเราก็ต้องทําการคลายสายไอ้พวกนี้ยคลายออกมาให้หมดก่อนนะผมจะคลายสายที่มันอยู่ตรงกลางคอก่อนนะครับของกีตาร์ของผมเนี่ยก็คือมีอยู่เจ็ดสายฉะนั้นสายที่อยู่ตรงกลางเลยก็คือสายสี่ผมจะค่อยๆคลายออกแบบนี้ก่อนผมจะคลายจากตรงกลางก่อนแล้วก็ ค่อยๆไล่ออกไปทางริมนะครับก็คือ4 5 3 6 2 7 1อะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ค่อยๆบิดคลายไปครับเดี๋ยวผมขอข้ามส่วนนี้ไปเลยแล้วกันนะมันใช้เวลาการบิดพอสมควรแหละแต่ถ้าเกิดมีเครื่องมืออ่าไอตัวนี้กุญแจก็สามารถเสียบแล้วก็ขันขันแล้วก็คลายออกมาได้เลยนะครับคลายออกมาให้มันหย่อนไปเลยแต่ว่าตอนที่คลายเนี่ยก็ต้องระวังไอตัว หมุนในตัวเนี้ยมันหลุดออกมาด้วยทีแรกผมต้องใช้มือหมุนก่อนนะเพราะว่าตัวสายมันค่อนข้างจะตึงมากๆนะครับทีนี้พอมันตึงมากๆอะ่ะตรงตูดของกีตาร์เนี่ยเห็นไหมว่าไอตัวกลไกของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสกรูที่ดึงสายออกมาแล้วกันพอมันเป็นสกรูที่มันดึงสายออกมาครับการที่สายของผมมันมีแรงตึงเยอะมากๆอะ่ะเพราะว่าผมใส่สาย กีตาร์แต่กีตาร์ไฟฟ้าของผมคือใส่เป็นเบอร์11เลยนะฉะนั้นมันจะมีความตึงแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยมันก็เลยต้องใช้พื้นที่ในการที่จะดึงสายถอยกลับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้พอมันมีพื้นที่ในการดึงสายกลับมาค่อนข้างเยอะครับตัวหมุดปลายสายมันก็เลยร่นออกมาทางด้านหลังค่อนข้างเยอะทําให้ผมเสียบไอ้ตัวหกเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปไม่ได้นะครับขั้นแรกก็เลยแบบต้องใช้มือหมุนก่อนเนี่ย นะอย่างสายหนึ่งเมื่อกี้พอมันดึงตึงออกมามากๆครับตัวหมุดอะ่ะมันออกมาจนแทบจะสุดแล้วมันทําให้เสียบไอตัวหกเหลี่ยมตัวนี้เข้าไปไม่ได้นะฉะนั้นผมว่าเตยต้องคลายออกมาสักสเต็ปหนึ่งอะ่ะโอ้โหสายเจิตโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอข้ามตรงช่วงของการคลายสายตรงนี้ไปก่อนนะครับ ตอนนี้ผมคลายสายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่ผมคลายสายเนี่ยไอตัวข้างในตรงเนี้นครับมันจะมีจุดที่เป็นเหมือนตัวที่มันดันสายออกมานะอันนี้มันต้องน่าจะต้องดูจากของจริงอะข้างในตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีแบบตัวที่มันดันสายออกมาอีกนิดหนึ่งครับผมจะพยายามปรับให้มันขึ้นมาเสมอเลยตรงขอบตรงนี้นะขึ้นมาเสมอเลยตรงขอบเนี่ยไอพวกนี้ทีนี้พอ เสมอเลยตรงขอบนี้ปุ๊บมาทำให้ตัวหมุดพวกนี้ครับไม่หลุดเออเอาแค่แบบไม่หลุดออกมาก็พอแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับทีนี้พวกาสายเนี่ยเราจะตัดหรือว่าเราจะไม่ตัดก็แล้วแต่แต่็แล้วเราก็หมุนขันไอ้ตรงนี้ออกได้เลยนะครับก็คือไอ้ตัวล็อกสายที่หัวเนี่ยวิธีการขันก็เขาจะมีตัวเครื่องมือขันตรงนี้ออกมาให้อยู่แล้วนะอันนี้ก็สามารถขันได้เลยแต่ว่าสายเจ็ดผมจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับสายเจ็ดผมยังโอเคอยู่ ก็จับแล้วก็บิดได้เลยแค่นี้แล้วก็ปลดปลดพวกนี้ออกมาครับอ่เดี๋ยวผมลองปลดสักสายหนึ่งให้ดูแล้วกันนะเนี่ยอย่างเช่นสายหนึ่งอย่างเงี้ยผมคลายออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงถอนออกมาได้เลยแค่นี้เองพอเราถอนสายหนึ่งออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาดูนี้ครับผมก็ถอยกลับมาแบบนี้นะตอนใส่สาย,สายหรือว่าตอนสอดถอดสายเนี่ยก็คือ เสียบเข้าลงตูดแบบนี้ได้เลยทีนี้ก็ดึงหงอกได้เลยครับง่ายๆเลยจบละแค่นี้เองอ่ะผมถอจดจนหลุดเลยอ่ะเผลอถอจดจนหลุดเลยอันนี้ก็ใส่เข้าไปหน่อยโอเคแค่นี้แหละพอเราถอดสายก็เรียบร้อยนะครับแล้วมีอยู่กี่สายก็ทําทุกสายครับมันไม่ได้ยากแค่นี้เลยทีนี้ตอนใส่สายก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปย้อนกลับไปทางเดิมครับทีละสายนะอันนี้ผมกําลังแกะสายอยู่นะครับอ่ะอันนี้สายหก เราก็เสียบเข้ามาย้อนกลับเข้ามาได้เลยนะครับเสียบเข้ามาตรงรูตรงๆได้เลยแล้วก็พอเสียบเข้ามาตรงรูตรงๆเนี่ยเห็นปลายสายตรงนี้ไหมครับเราก็แค่หยิบสายขึ้นมาครับแต่ตรงนี้อาจจะหยิบลําบากขึ้นนิดนึงนะโอ้ผมอยู่ในมุมที่ไม่ถนัดแฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลอ,อ,อยเข้ามาให้มันสุดครับลอยเข้ามาให้มันสุด แค่นี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้เราลองมาดูตรงหัวกีตาร์บ้างทีนี้ผมร้อยขึ้นมาทางด้านบนแล้วใช่ไหมเราก็แค่เสียบเข้าไปครับที่รูเดิมเหมือนเดิมแค่นั้นเลยนะเดี๋ยวผมคลายอันนี้ออกมาอีกเพิ่มอหน่อยหนึ่งแบบนี้แค่นี้เองแล้วก็จับดันเข้าไปเอาไม่เข้าฮะผมถอดออกมาเลย แล้วเราก็จับยัดมันเข้าไปครับแล้วจับมันร้อยเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงให้สุดให้ตึงได้เลยนะแล้วก็ขันในตัวนี้เก็บเข้าไปครับนี่แค่นี้เองผมก็จะดึงจากไอสายตรงนี้ให้มันตึงไปเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังอันนี้ยก็จะพยายามดึงให้มัน ตึงขึ้นมาไปเลยมันจะได้เรียกว่าตอนที่หมุนนะครับเราจะได้ไม่ต้องหมุนเยอะให้มันเมื่อยมือด้วยนะแล้วก็แค่นี้แหละครับเราก็ทําให้มันครบทุกสายครับแล้วก็ค่อยๆหมุนตั้งสายกลับมางั้นพอเราร้อยขึ้นมาเรียบร้อยตรงนี้ปุ๊บเราก็ขันให้มันแน่นแค่นี้เลยแล้วก็ทําให้ครบทุกสายครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือร้อยขึ้นไปแล้วก็ล็อกที่หัวจบแล้วครับทีนี้ไอ้พวกปลายสายส่วนเกินพวกนี้เราก็สามารถตัดกุดได้หมดเลยนะ จริงๆขั้นตอนการเปลี่ยนสายของกีตาร์สแตนเบิร์กหรือว่าผู้หัวตัดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากมายนะครับผมสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือเราปลดไอ้ตัวน็อตข้างบนให้มันคลายสายออกมาแล้วเราก็ถอดสายออกมาแล้วก็เราก็ดึงสายามาทางด้านล่างเสร็จแล้วใส่สายใหม่ก็ทํายอดกลับกันใส่เข้าไปทางตูดตรงนี้ขึ้นไปบนหัวแล้วก็หมุนล็อกเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละแล้วก็ตั้งสายปกติได้เลย สำหรับใครที่รักกีตาร์ขึ้นมาหน่อยนะคะอยากจะทาความสะอาดกีตาร์เนี่ยก็มีน้ํายาตัวนี้แนะนานะครับเราใช้น้ํายาตัวนี้เช็ดได้ทั้งตัวทั้งบอดี้ได้เลยฉีดใส่ผ้านะครับฉีดใส่ผ้าแล้วเราก็ใช้ผ้าเนี่ยเช็ดทั้งตัวได้เลยครับเดี๋ยวผมใส่ตัวน้ํายาอันนี้ลิงก์สั่งซื้อ,อไว้ในคำอธิบายนะอยากสองหรือแนะนําอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตาม like, ด้วยครับ